ส่วนศาลฎีกาครับวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกคดีของนักการเมืองคราวนี้เป็นนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยนะรัฐสภาวันนี้ฮะได้มีการแจ้งในที่ประชุมนะฮะมีการหารือในที่ประชุมแล้วก็แจ้งคำสั่งศาลฎีกาค่ะวันนี้คุณวันมูฮัมหมัดนอมะทานนะคะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะคะแล้วก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบถึงคำสั่งศาลว่าตามที่กกต.เนี่ยได้ยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนางมุกดาวันเลื่องศรีนินสส.นครศรีธรรมราชเขต8พรรคภูมิใจไทยนะคะโดยศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่5กรกฎาคมค่ะก็เลยทำให้คุณมุกดาวันเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาก็เลยทำให้ส.ส.ณตอนนี้เหลืออยู่นะคะ499คนจริงๆเนี่ยใช้คำว่าหลุดส.ส.ไม่ได้นะคือหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่นะรอศาลฎีกาจะพิพากษาแต่พูดง่ายๆคือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้นะอันนี้คือการทำหน้าที่ตามกฎหมายของศาลฎีกาพอศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้นะทางประธานรัฐสภาก็แจ้งต่อสมาชิกนะแล้วพูดถึงสภาวันนี้มีการประชุมที่ประชุมโดยมีอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมะทานเป็นประธานวันนี้มีการตั้งกระทู้ถามนะครับบางกระทู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวชาวบ้านเลยค่ะหลายพื้นที่ตอนนี้กำลังตื่นตระหนกตกใจกับปลาหมอคางดำวันนี้คุณณัชชาส.ส.ก้าวไกลเนี่ยได้มีการตั้งกระทู้ถามครับโอ้โหปลาหมอคางดำแพร่ระบาด13จังหวัดนะถามรัฐบาลเนี่ยต้นตอนมาจากไหนเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบคือเจตนาเนี่ยอยากจะเอาผิดไปที่ต้นตอพูดง่ายๆคุณอรรถกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยเกษตรวันนี้ชี้แจงยืนยันว่ากระทรวงเกษตรไม่สนับสนุนให้มีการเลี้ยงเพิ่มต้องกำจัดอย่างเดียวอันนี้หลักส่วนการตรวจสอบการแพร่ระบาดตอนนี้ให้กรมประมงตรวจสอบยืนยันยังไม่พบหลักฐานการนำส่งตัวอย่างปลาสายพันธุ์นี้เข้ามานะแต่หลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้นะมีการตรวจสอบเอกสารของกรมประมงนะก็พยายามตรวจสอบย้อนหลังนะรวมไปถึงการนำเข้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านำเข้ามาแล้วคนนี้คือคนต้องรับผิดชอบค่ะนะแล้วการนำเข้าเนี่ยมันมีทั้งนำเข้าอย่างถูกต้องนำเข้าอย่างไม่ถูกต้องก็มีตรงนี้ก็พยายามสืบค้นนะแล้วสรุปว่าไม่มีหลักฐานว่ารับตัวอย่างมาจริงๆอันนี้คือคำตอบในสภานะฮะแล้วก็กรณีการจัดการอันเนี้ยสิ่งที่จะจัดการต่อก็คือเทคโนโลยีทุกวันนี้หากเรามีตัวอย่างเราเอา DNA ไปตรวจสอบย้อนกลับได้เราก็สามารถหาผู้ที่เป็นต้นตอแล้วนำมารับผิดชอบต่อไปถ้าใครมีหลักฐานสามารถยืนยันได้บริษัทไหนเป็นคนทำยินดีร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาครับแต่ถึงขณะนี้หลักฐานไม่เพียงพอที่จะสาวถึงต้นตอให้มันชัดเจนว่าคนนี้คือคนต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาเร่งกำจัดนะปลาหมอคางดำนะที่เป็นประเด็นมันคืออะไรท่านผู้ชมฮะนี่คือตัวอย่างนะคลิปนี้ในแฟนเพจนี่แหละแบบไทยๆฮะเขานำเสนอความทุกข์ของเขาเลี้ยงกุ้งนะเขาบอกว่าบ่อกุ้งเขาเนี่ยปล่อยกุ้ง 300,000 ตัวเวลาจะจับกุ้งขึ้นมาจับได้ปลาหมอสีคางดำ5ตันกุ้งในบ่อจับได้ไม่ถึง10กิโลก็เพราะว่ามันกินกุ้งหมดคือมันเป็นสัตว์นักล่านะมันอยู่นอกระบบนิเวศมันเข้ามามันก็ไล่กินหมดเหมือนสมัยก่อนอะเหมือนปลาซักเกอร์เหมือนหอยเชอรี่อย่างเงี้ยนะอันนี้มันไล่อันนี้คือปลาหมอที่เขาจับได้นะเขาไม่ได้เลี้ยงมันนะคือเขาจะจับกุ้งใช่ไหมเขาจะจับกุ้งแต่ปลาหมอแล้วนี่ครับมันมีแบบนี้นะวันนี้ที่สงขลาที่สงขลาวันนี้กรมประมงฮะก็ได้มีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้มีการเห็นไหมประกาศจับเห็นไหมเมื่อสักครู่เนี่ยประกาศจับปลาหมอคางดำยังกับไวร้ายเลยนะมันก็หน้าตาเหมือนปลาหมอทั่วไปนะแต่คางมันดำนะวันนี้นักข่าวก็พูดคุยกับประธานชมรมกุ้งสงขลาฮะเขาบอกว่าโอ้โหพื้นที่ระโนดสงขลาปลาหมอคางดำระบาดหนักแล้วเดือดร้อนหมดนะฮะในบรรยากาศที่สงขลานะเดือดร้อนกันฮะเนี่ยเขาก็ไปเนี่ยตกขึ้นมาเลยไม่ได้เลี้ยงนะ
ไอ้ที่ไม่เลี้ยงเลยทำไมมันเก่งจังเลย คือเนื้อมันรู้เขารู้สึกว่ามันไม่อร่อยคุณพัชรพลเนี่ยบอกว่าสีของมันนะมันอาจจะเป็นสีเงินสีน้ำเงินอ่อนสีเหลืองหรือสีดำขึ้นอยู่กับสีของน้ำแล้วมันจะมีจุดสีดำบริเวณคางอันนี้คือลักษณะของมันนะสมุทรสาครเมื่อวานเมื่อวันที่9สมุทรสาครเนี่ยก็จัดกิจกรรมแบบนี้ลงแขกลงคลองลุยกำจัดปลาหมอคางดำต้นตอทำลายระบบนิเวศนี่ก็ทอดแหจับขึ้นมาเนี่ยได้ไหมจับอย่างเงี้ยได้เพียบเลยรอไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยคนละบาทจริงนะโอ้โหแล้วเยอะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรนะฮะด็อกเตอร์ณมานิตากลับบ้านเกาะนะก็ได้มีการลงพื้นที่สมุทรสาครก็บอกว่าก็ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อหาทางที่จะสนับสนุนการกำจัดปลาหมอคางดำเนี่ยนะก็ประสานนี่จะรับซื้อยังไงให้ชาวบ้านจับมาขายอย่างเงี้ยนะมันจึงจะกำจัดได้นะแล้วก็ที่สมุทรสาครนี่แหละครับก็พยายามรณรงค์ให้กินนะปลาหมอคางดำนำไปทำอาหารกินได้นะนายพิรุณโรจน์นาคดนตรีในอำเภอบ้านแพ้วรับประกันความอร่อยค่ะนะอันนี้เป็นแบนเนอร์ที่มีการเผยแพร่กันคือวิธีกำจัดดีสุดคือทำให้คนกินให้มันให้ได้แล้วคนจะออกล่ากินเองฮะแต่แล้วเช่นนี่ประมงจังหวัดสมุทรสาครกินแล้วปลาหมอคางดำกินหรอยนี้นี่ไหมห้าแนวทางที่กรมประมงแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำอะอธิบดีกรมประมงนายบัญชาสุขแก้วค่ะล่าสุดท่านเปิดเผยนะคะว่า5วิธีแล้วก็5มาตรการสำคัญที่รับเรื่องมาจากท่านรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสที่มีข้อสั่งการให้ทางกรมประมงเนี่ยไปแก้ปัญหานะคะ1ควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการระบาด2การปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงขาวปลาอีกงปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติจะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้3ทำให้ปลาหมอคางดำนะคะที่กำจัดเนี่ยต้องดูว่าเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง4คือไปสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำที่อยู่ในแหล่งน้ำและ5คือการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคางดำให้กับทุกภาคส่วนเลยอันนี้คือ5ข้อสั่งการจากร้อยเอกธรรมนัสนะคะสั่งการไปที่กรมประมงนะคะในประชาชาติธุรกิจนะได้มีการนำเสนอข้อมูลนี้ข้อมูลใหม่ปลาหมอสีคางดำลักลอบนำเข้าจับมือใครดมไม่ได้นี่เป็นรายงานของประชาชาติธุรกิจครับแล้วก็มีการลงรายละเอียดว่าในเว็บไซต์ของกรมประมงเนี่ยมีการรายงานว่าไทยส่งออกปลาหมอสีคางดำเป็นปลาสวยงามช่วงปี56ถึงปี59จำนวนกว่า 320,000 ตัวแล้วส่งออกไป15ประเทศเช่นแคนาดาซิมบับเวญี่ปุ่นออสเตรเลียรัสเซียมาเลเซียอาเซอร์ไบจานเลบานอนปากีสถานอียิปต์ UAE อิสราเอลอิหร่านโปแลนด์และตุรกีอธิบดีกรมประมงนายบัญชาสุขแก้วเปิดเผยว่ามันมีสัตว์เป็นเขาเรียกว่าสัตว์เอเลี่ยนสปีชีส์หลายชนิดระบาดในไทยปลาหมอสีคางดำที่จับได้เนี่ยมันมี2สมมติฐาน1ลักลอบนำเข้ามาสมัยเราเนี่ยเคยมีการจับปลาปิรันย่าได้ที่ดอนเมืองพอลักลอบเข้ามา2การขออนุญาตนำเข้าปี53เพื่อทดลองปรับปรุงพันธุ์ปนินอันนั้นนำเข้าอย่างถูกกฎหมายค่ะที่เพ่งเล็งไปที่บริษัทยักษ์ใหญ่อะอันนั้นคือเขานำเข้าอย่างถูกกฎหมายแต่ช่องทางลักลอบนำเข้าก็ใช่ว่าจะไม่มีค่ะแต่ที่ระบาดอยู่ตอนนี้มันมาจากทางไหนไงอันนี้มันยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ครับนี่อันนี้คือเรื่องของปลาหมอสีคางดำค่ะนะเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามรายละเอียดกันต่อเรื่องอื่นๆ